อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทาริศเพ็งดิษฐ์ออกมาชี้แจงครับว่าไม่ได้ยุติการดำเนินคดีผังล้มเจ้าแต่เป็นการระงับเอาไว้ก่อนหากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถนำกลับมาพิจารณาได้เพราะคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2553ที่คนไทย2กลุ่มทะเลาะกันอย่างรุนแรงเรื่องผังล้มเจ้าจึงปรากฏขึ้นแต่ไม่อยากใช้คำว่าเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ทำให้เกมโอเวอร์ซึ่งตามผังมีทั้งหมด39รายชื่อ DSI ร่วมกับอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดได้เห็นแล้วว่ามีบางรายชื่อเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา112จริงจึงได้แยกคดีออกไปต่างหากจำนวน23รายชื่อไม่ใช่ล้มเลิกหรือว่างดการสอบสวนแต่มีการแยกออกมาดำเนินคดีเฉพาะรายซึ่งอัยการก็เห็นด้วยคุณทาริศบอกด้วยนะครับว่าผังล้มเจ้ามีการสอบสวนร่วม2ปีเศษได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำแต่ทุกคนปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำผังจากนั้นก็ได้ทำหนังสือเชิญผอ.สอ.ช.ก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณแต่คุณสุเทพก็ไม่ได้ให้คำตอบแล้วก็ไม่มีข้อเท็จจริงว่าใครเป็นคนทำขณะที่พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกสอ.ช.ก็ออกมาระบุนะครับว่าเป็นคนกลางแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทำผังล้มเจ้าดังนั้น DSI ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐก็ต้องหาข้อมูลให้สิ้นสงสัยทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินคดีส่วนการไม่ฟ้องแกนนำนปช.จตุพรพรหมพันธ์ในคดีหมิ่นสถาบันคุณทาริศก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนและใช้พยานที่เป็นกลางก็คือนักภาษาศาสตร์นักสื่อสารมวลชนเพื่อประมวลแล้วก็สรุปบริบทคำปราศัยว่าเป็นการล่วงละเมิดสถาบันหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นคุณทาริศยอมรับว่าคำพูดของคุณจตุพรอาจเข้าข่ายกระทำความผิดจริงแต่เมื่อสอบสวนตามมาตรฐานแล้วก็หลักฐานโดยมีพนักงานอัยการร่วมสอบสวนด้วยก็ปรากฏว่าไม่ได้มุ่งร้ายต่อสถาบันแต่เป็นการกล่าวโจมตีคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณสุเทพครับ